เมื่อพูดถึงภารกิจไปสำรวจนอกโลกในไทยก็กำลังเป็นข่าวกันนะคะและเป็นการตั้งคำถามว่าจะเหมาะสมหรือไม่ภายใต้โจทย์ของประเทศไทยภายใต้งบประมาณและควรที่จะเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศหรือไม่เรากำลังได้เห็นความสำเร็จที่ทางจีนในกำลังภูมิใจนะคะกับภารกิจส่งยานอวกาศเพื่อที่จะไปเก็บตัวอย่างจากดวงจันทร์และถือว่าเป็นชาติที่2ในโลกนะคะที่กางธงชาติของตัวเองบนดวงจันทร์ได้สำเร็จกับภารกิจยานฉางเอ๋อ5นะคะถือว่าเป็นชาติที่2ในโลกรองจากสหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับจีนแล้วถือว่าเป็นภารกิจที่มีความซับซ้อนและยากลำบากอย่างมากและเป็นภารกิจที่ถือว่าทำสำเร็จได้ในรอบ40ปีกับการส่งยานไปเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะกลับมาตรวจสอบอย่างพื้นผิวโลกกลับมาตรวจสอบบนโลกค่ะติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนาค่ะถือว่าสร้างความฮือฮาในวงการดาราศาสตร์โลกเป็นอย่างมากเลยนะคะหลังจากที่ย่านช้างเอ๋อ5ของจีนค่ะที่ปฏิบัติภารกิจไปลงจอดแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างบนพื้นผิวของดวงจันทร์นะคะจุดที่ไปจอดค่ะเป็นบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่ามอนส์บลูมเคอร์นะคะเป็นลักษณะของการเกิดภูเขาไฟที่สลับซับซ้อนค่ะจุดนี้ตั้งอยู่ที่แอ่งมหาสมุทรนะคะหรือว่าโอเชียนัสโพรเซลลัมค่ะที่เป็นแอ่งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่บริเวณทางทิศตะวันตกของดวงจันทร์ด้านใกล้ด้วยนะคะแล้วก็มีภาพที่น่ารักมากกว่านั้นค่ะเมื่อช้างเอ๋อนะคะปฏิบัติหน้าที่แล้วมีการคลี่ธงชาติจีนในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีค่ะว่าจะเป็นช่วงเวลาหรือว่าเป็นภาพเพียงแค่สั้นๆนะคะแต่ว่าก็ถูกพูดถึงอย่างยาวนานค่ะเพราะนั่นหมายถึงหมุดหมายของจีนนะคะที่มีการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอวกาศและหมายถึงโครงการเดินหน้าสำรวจอวกาศของจีนในอนาคตอีกด้วยค่ะเหตุผลที่ช้างเอ๋อ5ไปจอดที่มอนส์บลูมเคอร์แอ่งมหาสมุทรพายุเพราะว่าจุดนี้มีอายุดินเพียง 1,000 ล้านปีเป็นจุดที่อายุน้อยกว่าอพอลโล11ของ NASA เคยไปลงจอดประมาณ 3,000 ล้านปีภารกิจนี้ทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่2ของโลกที่นำธงชาติไปชูบนดวงจันทร์ได้สำเร็จต่อจากสหรัฐอเมริกาที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ไว้เป็นประเทศแรกของโลกในโครงการอพอลโล11เมื่อปี1969ช้างเอ๋อ5ประสบความสำเร็จในการเก็บตัวอย่างดินเมื่อเวลา 22:00 นของวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาใช้วิธีสุ่มเก็บตัวอย่างของดวงจันทร์2วิธีคือการขุดเจาะเพื่อเก็บตัวอย่างชั้นใต้ดินและใช้แขนกลรวบรวมตัวอย่างอยู่พื้นผิวดวงจันทร์ยานสำรวจช้างเอ๋อ5ถูกปล่อยจากพื้นผิวโลกเข้าสู่อวกาศในวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยจรวดช้างเฉิน5ที่ฐานปล่อยจรวดเกาะไหหนานหลักๆตัวยานประกอบไปด้วย5ส่วนคือยานแม่ออร์บิเตอร์ที่ใช้โคจรยานแลนเดอร์ใช้ลงจอดยานแอสเซนเดอร์ใช้พุ่งขึ้นจากผิวของดวงจันทร์แคปซูลไว้เก็บตัวอย่างดินของดวงจันทร์และยานส่งกลับสู่พื้นโลกช้างเอ๋อ5เข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์เมื่อ28พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากนั้นเริ่มปล่อยยานแลนเดอร์ไปลงจอดบนผิวของดวงจันทร์พร้อมกับยานแอสเซนเดอร์ณจุดภูเขาไฟรูมเคอร์เมื่อวันที่1ต่อเนื่องถึง2ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยการขุดเจาะเก็บตัวอย่างใต้ดินและแขนกลเก็บตัวอย่างผิวดินรวมกัน2กิโลกรัมใส่ในแคปซูลเมื่อได้ตัวอย่างแล้วยานแอสเซนเดอร์จะนำแคปซูลพุ่งทะยานขึ้นจากผิวของดวงจันทร์กลับเข้ามาเทียบท่ากับยานแม่ออร์บิเตอร์ที่กำลังโคจรอยู่แล้วส่งแคปซูลที่บรรจุตัวอย่างดินให้กับยานแม่ด้วยวิธีการปรับวงโคจรยานรอบดวงจันทร์เพื่ออาศัยแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ช่วยเหวี่ยงยานจากนั้นจะใช้ยานรีเทิร์นช่วยนำแคปซูลกลับสู่พื้นโลกได้อย่างปลอดภัยคาดการว่ายานแม่ออร์บิเตอร์จะปล่อยยานรีเทิร์นและแคปซูลกลับสู่พื้นโลกที่อำเภอซือจื่อหวังเขตปกครองตนเองมองโกเลียทางตอนเหนือของจีนในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ขั้นตอนที่มีความท้าทายที่สุดคือการใช้ยานแอสเซนเดอร์พุ่งขึ้นจากผิวของดวงจันทร์เพราะต้องใช้ยานลงจอดทำหน้าที่เป็นแท่นยิงชั่วคราวดังนั้นสถานะการลงจอดบนผิวของดวงจันทร์ต้องเสถียรทำงานอัตโนมัติแต่หากเกิดปัญหาจะได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์การควบคุมภาคพื้นโลก因为首先你得飞越成功得绕越成功得陆越成功
เผยเจ้าอีรองผู้ในการโครงการอวกาศและการสำรวจดวงจันทร์ของจีนระบุว่าหากภารกิจนี้มีความสำเร็จจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศของจีนและเป็นรากฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการลงจอดบนดวงจันทร์โดยมีมนุษย์ควบคุมและการสำรวจอวกาศของจีนต่อไปในอนาคตช้างเอ๋อ5เป็นหนึ่งในภารกิจที่ซับซ้อนและท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์การบินและอวกาศของจีนและยังเป็นภารกิจการเก็บตัวอย่างจากดวงจันทร์ครั้งแรกของโลกในรอบกว่า40ปีที่ผ่านมาสิ่งที่น่าจับตามองหลังจากนี้คือความร่วมมือของชาติมหาอำนาจและมนุษยชาติในโครงการสำรวจอวกาศในอนาคตมณีนาฏอ่อนพรรณนาไทย PBS รายงาน